รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเด็กพะเยายุคใหม่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.อัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงเรียนพะเยาวิทยาคมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาและผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาวิทยาคมนำผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนพะเยาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและยังกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานตามนโยบาย MOE Safety Center เพื่อสร้างความปลอดภัยโดยเน้นย้ำปัญหาเรื่องยาเสพติดและรู้สึกชื่นชมที่ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ในสายอาชีพนอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดที่จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดูแลนักเรียนและโรงเรียนพร้อมรับการเปิดเทอมที่จะมาถึงทั้งนี้โรงเรียนพะเยาวิทยาคมได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย MOE Safety Center ส่งผลให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสถานศึกษาสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและทางโรงเรียนได้มีการจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาอาชีพและเทคนิคทางการประกอบอาชีพส่งเสริมการมีอาชีพของเด็กนักเรียนสายวิสามัญภายใต้แนวคิดเด็กพะเยายุคใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตนอกจากนี้ยังเน้นย้ำในเรื่องของศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษให้ได้เรียนใกล้บ้านซึ่งโรงเรียนมีแนวคิดการสร้างสถานศึกษาพิเศษที่จังหวัดพะเยาโดยจะบูรณาการโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบไปแล้วเพื่อปรับปรุงและสร้างใหม่เรื่องของความปลอดภัยก็ดีนะคะเพราะวันนี้ก็ซึ่งก็ทำกันอยู่แล้วก็ให้มีความเข้มข้นขึ้นนะคะก็ห่วงเรื่องปัญหาในเรื่องของความมิติเรื่องของสังคมต่างๆที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันก็ต้องเน้นย้ำให้ทางโรงเรียนแล้วก็เขตพื้นที่เนี่ยได้ไปกำชับให้ช่วยดูในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการดูแลเรื่องยาเสพติดก็ดีแผนเผชิญเหตุเรื่องของความรุนแรงถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงต่างๆเหล่านี้ก็คือให้มีการเตรียมพร้อมมากยิ่งขึ้นก็เป็นนโยบายของรัฐอยู่แล้วที่เราจะดูว่าในแต่ละพื้นที่มีบริบทไม่เหมือนกันถ้าบริบทพื้นที่ไหนที่เขามีความต้องการหรือมีกลุ่มคือเราพยายามรัฐพยายามที่จัดหาหรือการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะตอบโจทย์ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กที่ได้โอกาสเรื่องของที่รัฐบาลเองที่เราเองให้ความสำคัญเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จัดการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษซึ่งที่นี่ก็จะมีการจัดสร้างซึ่งกระทรวงเองก็จะมีการสร้างโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วแล้วก็มีขณะนี้ก็เราก็ได้มาดูติดตามแล้วก็พวกที่จะจัดสรรงบประมาณในการที่จะมาดูแลแล้วก็สร้างโรงเรียนกลุ่มพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในสภาพพื้นที่มีความต้องการในเรื่องของการดูแลกลุ่มเด็กที่อาจจะเป็นชาติพันธุ์ก็ดีกลุ่มเด็กที่อยู่ห่างไกลนะคะพิการด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของการศึกษาก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ก็ได้พยายามที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนตลอดจนในเรื่องของเน้นในเรื่องของการบูรณาการในพื้นที่นะคะให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการจังหวัดซึ่งก็เป็นให้เป็นหลักในการที่จะเชื่อมโยงบูรณาการในทั้งอาชีวะแล้วก็กศน.แล้วก็เขตพื้นที่ในการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องคุณภาพก็ดีเรื่องขนาดเล็กที่ต้องช่วยกันบริหารจัดการก็ดีให้สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ค่ะ